ใบตองแห้งวิกฤตมนุษยธรรมมาโอสอีนอนชาวอิสราเอลผู้สูญเสียทั้งพ่อและแม่จากเหตุก่อการร้ายของฮามาสร่ำไห้ในการให้สัมภาษณ์ BBC แต่ไม่ใช่ร้องไห้ให้พ่อแม่ตัวเองเขาร้องไห้กับคนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องตายในสงครามครั้งนี้เราต้องหยุดสงครามสงครามไม่ใช่คำตอบผมอยากขอให้ทุกคนช่วยกดดันให้หยุดสงครามทันทีครอบครัวของเราไม่ต้องการแก้แค้นใครการแก้แค้นมีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ยากมากขึ้นทำให้คนบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นพ่อแม่เขาเป็นนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ถูกฮามาสสังหารในสวนเกษตรทางตอนเหนือของกาซาพร้อมกับคนในหมู่บ้านเดียวกันอีก20คนขอบคุณเพจที่พบอุดมอิทธิพงษ์ถ่ายทอดความในใจของเสียงข้างน้อยในข้างน้อยในวิกฤตโลกที่คนจำนวนมากรวมทั้งคนไทยจำนวนไม่น้อยแยกข้างเชียร์ด้วยความเกลียดชังในทางกลับกันถามว่าคนที่มีจิตใจสูงส่งอย่างชายอิสราเอลคนนี้มีสักกี่คนคนที่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือลูกถูกฆ่าอาจเกลียดชังปาเลสไตน์ทั้งที่ก่อนนี้อาจใฝ่หาสันติภาพแล้วฮามาสที่ยิงกราดฆ่าคนอิสราเอลคนยุโรปรวมทั้งคนไทยตระหนักไหมว่าคนที่ตายอาจไม่เห็นด้วยกับอิสราเอลยึดครองรุกรานปาเลสไตน์ข้ามไปอีกฝั่งคนปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลถล่มระเบิดจนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันรวมทั้งเด็กก็ไม่ใช่ฮามาสทั้งหมดไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดด้วยซ้ำเพราะมีทั้งคนนับถือคริสต์นับถือศาสนายิวประธานาธิบดีปาเลสไตน์มามูดอับบาสก็ไม่เห็นด้วยกับฮามาสแต่เขาไม่มีอำนาจมากนักมาจากพรรคฟาตาซึ่งเป็นคู่แข่งกันฮามาสมีคะแนนนิยมมากกว่าครองอำนาจเหนือกาซาแม้อันที่จริงช่วงหลังคะแนนนิยมของฮามาสลดลงกระนั้นการที่อิสราเอลปิดล้อมกาซาทิ้งระเบิดฆ่าคนปาเลสไตน์สร้างความแค้นให้คนที่สูญเสียคนที่จะเข้าร่วมหรือสนับสนุนฮามาสยอมมีมากขึ้นชั้นใดชั้นนั้นคนยิวที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูย่อมมีมากขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้คะแนนนิยมลดลงวูบฮาบตั้งรัฐบาลปริ่มน้ำโดนข้อหาคอร์รัปชันอำนาจนิยมเมื่อต้นปีนี้เองคนอิสราเอลเป็นแสนออกมาม็อบต้านเนทันยาฮูจ้องรื้ออำนาจศาลนี่เป็นเรื่องเศร้าความรุนแรงผลักให้เกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นสร้างความโน้มเอียงไปสู่รัฐอำนาจนิยมย้อนดูประวัติศาสตร์ปาเลสไตน์เมื่อปี1994เหมือนจะมีความหวังขบวนการปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO นำโดยยัสเซอร์อาราฟัตทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลจนได้รางวัลโนเบลคู่กับยิตซากรบินนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อปี1994แต่ปีถัดมารบินถูกลอบสังหารโดยยิวขวาจัดแล้วหลังจากอาราฟัตตายเมื่อปี2004พรรคฟาตาซึ่งยึดอุดมการณ์ชาตินิยมสังคมนิยมประชาธิปไตยแยกศาสนาออกจากรัฐก็แตกกับพรรคฮามาสซึ่งยึดแนวอิสลามิสติดอาวุธสัญญาสันติภาพหมดความหมายร่วม20ปีที่ผ่านมาอิสราเอลเข้าไปควบคุมปาเลสไตน์โดยเฉพาะกาซาที่ฮามาสยึดครองใช้กำลังใช้ความรุนแรงพร้อมกับปิดล้อมทางเศรษฐกิจทำให้คนปาเลสไตน์ยิ่งคับแค้นย้อนอดีตอีกทีวินาศกรรม11กันยา2001ทำคนอเมริกันโกรธไม่ลืมหูลืมตาเชื่อบุชโทษซัดดัมทั้งที่ไม่มีมูลใช้กำลังบุกอิรักบุกอัฟกานิสถานซึ่งไม่เพียงติดกับดักสงครามยังปลุกพลังต้านจนตาลิบันกลับมาชนะแล้วเกิดอะไรนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอัฟกานิสถานต้องรวมตัวนอกประเทศเพื่อแข่งขันเอเชียนเกมแม้แพ้ญี่ปุ่นหลุดหลุยก็สร้างความประทับใจให้ชาวโลกฟีลกู๊ดถามว่าตาลิบันมาจากไหนก็มาจากรัสเซียบุกอัฟกานิสถานในสงครามอมหิตนักรบศาสนาคือผู้แข็งแกร่งที่สุดวิกฤตตะวันออกกลางโดยเฉพาะซีเรียทำให้คนมุสลิมจำนวนมากหนีตายไปยุโรปแล้วก็เกิดการปะทะทางวัฒนธรรมกับเสรีนิยมตะวันตก
ในมุมกลับก็ทำให้พรรคการเมืองขวาจัดต้านผู้อพยพกลับมาชนะหลายประเทศในยุโรปนี่คือแรงผลักกันคนมุสลิมที่เป็นชนส่วนน้อยในยุโรปเรียกร้องเสรีภาพคลุมฮิญาบแต่ปีที่แล้วคนอิหร่านลุกฮือจนตายเจ็บติดคุกจำนวนมากเพราะผู้หญิงไม่สวมฮิญาบเสียชีวิตหลังถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวรางวัลโนเบลปีนี้ก็มอบให้นักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีชาวอิหร่านที่ถูกขังอยู่ในคุกมองไปทั่วโลกก็จะเห็นความย้อนแย้งแรงผลักกระทบประชาชนที่ต้องการมีชีวิตอย่างเสรีและสุขสงบคำถามสำหรับสังคมโลกรวมทั้งสังคมไทยคือทำไมเราไม่แยกแยะแล้วมองให้เห็นความเป็นมนุษย์ในคนทั้งสองฝ่ายทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้ถูกผลักด้วยความคับแค้นทำไมไม่สามารถยึดมนุษยธรรมเสรีภาพสิทธิมนุษยชนตัดสินแต่ละการกระทำโดยแยกจากกันเราควรประนามอิสราเอลยึดครองปาเลสไตน์เช่นเดียวกับประนามรัสเซียบุกยูเครนพร้อมกันนั้นต้องประนามการก่อการร้ายของฮามาสเช่นเดียวกับประนามอิสราเอลทิ้งระเบิดกาซาประนามอเมริกาให้ทายถึงขั้นคัดค้านมติคณะมนตรีความมั่นคงที่เรียกร้องให้ส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปกาซาไม่ใช่เกลียดอเมริกาจนหนุนฮามาสหนุนรัสเซียบุกยูเครนหรือเป็นอิสลามโฟเบียจนเข้าข้างอิสราเอลเราอาจอยู่ไกลภัยสงครามแต่ไม่ห่างไกลเลยจากวิกฤตมนุษยธรรมในประเทศเราเองก็มีคนไม่น้อยคลั่งความเชื่อความศรัทธากระทั่งปลุกเกลียดชังนายกรัฐมนตรีเดินหน้าสารสัมพันธ์ซาอุดีอาระเบียเผยข่าวดีภาคเอกชนสนใจลงทุนในไทยเพิ่มนายกรัฐมนตรีเดินหน้าสารสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียหวังเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันการค้าลงทุนเผยข่าวดีภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียสนใจลงทุนในไทยเพิ่มเมื่อเวลา10:30 นวันที่21 ตุลาคม 2566ตามเวลาท้องถิ่นกรุงริยาดซึ่งช้ากว่าไทย4 ชั่วโมงที่โรงแรมริสคาร์ลตันกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงผลสำเร็จในการเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าเมื่อค่ำวันที่20 ตุลาคมเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดได้เลี้ยงรับรองอาหารค่ำให้กับตนกับคณะโดยได้พบกับทีมไทยแลนด์และเจ้าหน้าที่ทางพาณิชย์การค้าการลงทุนซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันทั้งนี้ทางเอกอัครราชทูตไทยได้ให้ข้อคิดว่าความจริงแล้วศักยภาพการค้าการลงทุนที่ซาอุดีอาระเบียยังสูงมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายการค้าด้านการเกษตรเชิงพาณิชย์และการลงทุนซึ่ง BOI ได้แจ้งว่าต้องการเจ้าหน้าที่ประจำซาอุดีอาระเบียโดยหลังจากพูดคุยกันแล้วตนมีความเข้าใจถึงความต้องการตรงนี้และอยากให้เอกอัครราชทูตได้เขียนมาว่าเหตุผลที่ต้องการคืออะไรเพราะถือว่าเป็นประเทศหลักที่รัฐบาลเพิ่งเปิดความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหลังจากที่ปิดไปนานถือว่าเป็นประเทศที่ไทยอยากมีความสัมพันธ์กันเพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้าการลงทุนขึ้นไปอีกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมเมืองโบราณของซาอุดีอาระเบียประมาณ 300-400 ปีถือเป็นเมืองแรกในซาอุดีอาระเบียซึ่งถูกทำลายไปและสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีการลงทุนไปเยอะมากในการสร้างเมืองนี้แห่งการท่องเที่ยวมีการสร้างพื้นที่อย่างมโหฬารและได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกด้วยรวมถึงยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการเมืองแห่งอนาคตซึ่งจะมีการลงทุนกว่า500,000,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งเมื่อไปดูก็ตกใจในความอลังการยิ่งใหญ่
โดยซาอุดีอาระเบียมีความมั่งคั่งสูงจากการค้าขายปิโตรเคมีคอลและน้ำมันฉะนั้นจึงมีเงินทุนสูงมากแต่เขาเองก็ทราบดีว่าโลกเปลี่ยนไปการส่งเสริมการลงทุนและสร้างเมืองใหม่เป็นเรื่องสำคัญตนได้ดูนิทรรศการและวิธีการที่เขาเสนอซึ่งการลงทุนน่าจะนำไปใช้ได้ในการต้องทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในแง่เมกะโปรเจกต์ที่เราจะทำที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือแลนด์บริดจ์นายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับการพบกับภาคเอกชน4บริษัทแรกคือซาลิก SALIC เป็นบริษัทที่ครบวงจรด้านการเกษตรและปศุสัตว์มีการลงทุนไปทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเรารู้สึกแปลกใจอย่างมากขนาดประเทศเขามีแต่ทะเลทรายแต่มีบริษัทใหญ่ระดับโลกในการค้าขายสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่อเมริกาใต้ยุโรปและในเอเชียวันนี้มีการพูดคุยกันหลายเรื่องทางด้านการเกษตรด้านปศุสัตว์เรื่องของวัวซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ว่าจะสามารถผลักดันไปด้วยกันหรือไม่รวมถึงการทำถั่วเหลืองที่เขามั่นใจว่าความต้องการของตลาดโลกมีความต้องการที่สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำภาคเอกชนมาพูดคุยกับทางบริษัทซาลิกซึ่งเขาก็ยินดีและตื่นเต้นที่เราจะมีการทำอะไรร่วมกันในมิติใหม่ๆและมิติใหญ่ๆรวมถึงได้เจอกับกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะหรือ PIF ซึ่งเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่มากลงทุนทั้งในซาอุดีอาระเบียและต่างประเทศเช่นสหรัฐและจีนแต่ยังไม่มีการลงทุนที่เมืองไทยแต่ก็ต้องการลงทุนด้านเมกะโปรเจกต์เพราะฉะนั้นไทยเองมีโครงการขนาดใหญ่เยอะจึงจะมีการพูดคุยกันต่อทั้งนี้ทางบริษัทดังกล่าวยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทปิโตรเคมีและน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีการค้าขายกับเราเยอะอยู่แล้วและพยายามหาโอกาสร่วมมือทำธุรกิจกับไทยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาโรงกลั่นซึ่งเขาเข้าใจว่าโรงกลั่นเรามีสภาพที่เก่าและต้องการอัปเกรดซึ่งต้องการเงินลงทุนหลายแสนล้านบาทจึงมีการพูดคุยและตนจะส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานต่อและรายสุดท้ายคือบริษัท SABIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ของซาอุดีอาระเบียที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ถือหุ้นคนเดียวกันคือ PIF ซึ่งมีการลงทุนในเยอะมากอยู่แล้วและเรื่องของปุ๋ยที่ส่งให้เราเป็นรายใหญ่ที่สุดเอกชนไทยที่ทำเกษตรกรรมก็ซื้อจากบริษัทนี้เยอะมากรวมถึงหัวเชื้อปุ๋ยที่เรามีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีการพูดคุยเพื่อหาความร่วมมือกันสิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งผมถามเขาว่าบริษัท SABICมีความสัมพันธ์ที่ดีกับปตท.และหลายบริษัทเอกชนทางเขาติดขัดอะไรหรือไม่เกี่ยวกับการลงทุนการทำธุรกิจกับไทยซึ่งเขาบอกไม่มีเลยทุกอย่างได้รับการสนับสนุนที่ดีมากและอยากให้การสัมพันธ์เดินต่อไปผมต้องขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงานกับทางบริษัท SABIC ที่ทำให้เขาชื่นชมเราได้ตรงนี้ก็หวังว่าการลงทุนจะพัฒนาต่อไปในทุกมิตินายเศรษฐากล่าว